ไข่ตุ๋นต้มยำพระราม3เราจะได้กินทั้งต้มยำน้ำใสและต้มยำน้ำข้น2รสชาติอยู่ในถ้วยเดียวกันครับตัวเนื้อไข่ตุ๋นเราใช้จากน้ำซุปต้มยำน้ำใสจะมีความหอมของข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เราได้ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเราใส่ทั้งน้ำและเนื้อลงไปเลยครับเพื่อให้ความหอมของตัวไข่ตุ๋นเนี่ยมันหอมมากยิ่งขึ้นและเราได้ใส่พริกขี้หนูลงไปเพื่อความเผ็ดเล็กน้อยและความหอมของน้ำซุปนะครับท็อปปิ้งด้วยกุ้งที่เรานำไปลวกในซุปต้มยำน้ำใสเพื่อให้เนื้อกุ้งเนี่ยมันนุ่มเด้งแล้วราดท็อปปิ้งด้านบนด้วยซอสต้มยำน้ำข้นที่ผมได้นำมาปรับเปลี่ยนให้มีความละเอียดความเนียนเข้มข้นเวลาที่ทานกับเนื้อไข่ตุ๋นจะเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยครับผมต้องมาลองนะครับไข่ตุ๋นเนื้อนุ่มราดด้วยซอสต้มยำน้ำข้นกลมกล่อมต้องไข่ตุ๋นต้มยำพระราม3ครับผม